เห็นไหมครับจากตรงนู้นน่ะจนถึงผมน่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายมาตูมนะครับผมครับตอนนี้ของผมก็วันนี้เนาะก็จะทำตัวที่เขาเรียกว่าแอร์แวร์นะครับหรือว่าตัวอุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำนะครับผมครับอุปกรณ์ของเราจะมีเป็นในส่วนของอุปกรณ์ PVC นะครับก็จะมีข้องอครึ่งนิ้วนะครับหรือว่า4หุ่นนะครับ4ตัว3ทางนะครับครึ่งนิ้วนะครับ4ตัวก็ลดนะครับ2นิ้วไปครึ่งนิ้วนะครับ2ตัวนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีตอนนี้ถ่ายทำใกล้ๆกับถนนพอดีแล้วก็ฝาปิดไม่มีเกลียวนะครับตัวนี้2นิ้ว2ตัวนะครับแล้วก็กาวแล้วก็สายรัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อครึ่งนิ้วนะครับความยาวผมตัด10เซนติเมตรนะครับในส่วนของตัวนี้10ตัวแล้วก็จะเป็นท่อ2นิ้วอันนี้ผมใช้ขนาด50เซน2ตัวนะครับผมจุดประสงค์ที่ผมจะไปใช้มูลหลังคาเนาะก็คือช่วงกลางวันแดดมันร้อนนะครับก็เลยจะเปิดน้ำใส่สายยางขึ้นไปฉีดข้างบนแต่ว่าแรงดันน้ำมันไม่ถึงนะครับก็เลยจะมาทำอุปกรณ์เพิ่มแรงดันนะครับแรงดันที่เราได้ก็อยู่ประมาณสัก 30-40% นะครับจากผลการวิจัยของมอนึงนะครับที่ผมได้ไปอ่านข้อมูลมานะครับอันนี้จะเป็นสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ของผมลองซื้อมา2แบบเหมือนจะตัวที่มันเป็นหัวตัวนี้ครับหัวสแตนเลสตัวนี้เหมือนจะแรงกว่าส่วนตัวนี้จะเป็นแบบแนวสมูทหน่อยการกระจายน้ำผมว่าตัวนี้กระจายดีกว่าจากที่ผมใช้ดูนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของการต่อนะครับผมก็จะทำให้ผิวสัมผัสของท่อตัวนี้นะครับหยาบๆไว้หน่อยเพื่อจะได้แบบช่วยในการยึดติดนะครับได้ดีมากขึ้นนะครับมันจะเริ่มชะโลมครับประมาณนี้ก็จะเยิ้มๆหน่อยครับส่วนทางนี้ผมก็อัดเข้าไปเลยนะครับโอเคแน่นเปี๊ยะนะครับถ้าผมทำในส่วนขั้นตอนไหนที่ไม่ค่อยจะดีหรือวิธีการก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องการต่อท่อเลยสักเท่าไหร่นะครับโอเคเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับก็จะปล่อยให้แห้งนะครับแล้วก็มาต่อตัวถัดไปอีกอย่างนึงผมลืมแนะนำผมไปเลยนี่มันจะมีเลื่อยใช้ตัดท่อปากกามาร์กนะครับตลับเมตรนะครับมีไขควงนะครับส่วนราคานะครับก็ที่ผมไล่มาเนี่ยต้องข้าวจะอยู่ประมาณ290บาทนะครับผมทั้งหมดเนี่ยประมาณ290บาทถึง300หน่อยๆนะครับส่วนมากแถวบ้านผมเขาไม่ค่อยแยกขายเนาะขายเป็นเส้นเลยเส้นละ4เมตรอย่างท่อก็ขายเป็นเส้นละ4เมตรก็ทำตามผมมาเลยนะครับทีละขั้นตอนไปเลยหลายท่านอาจจะทำน่าจะไม่ยากเลยก็กดข้ามเลยก็ได้ครับนี่เราทำกันไปดูกันเป็นยาวๆไปเลยครับ
นี่ก็จะได้แล้ว2ท่อนนะครับคือผมจะขออธิบายตัวทฤษฎีแอร์แวร์นะครับตัวนี้หน่อยว่ามันช่วยเพิ่มแรงดันยังไงเนาะก็คือน้ำจะถูกไหลผ่านเข้าชุดท่อที่เราทำนะครับส่วนนึงน้ำส่วนนึงจะวิ่งขึ้นมาในน้ำนะครับที่ถูกปั๊มมามันจะมีอากาศด้วยพอมีอากาศเนี่ยอากาศจะเกิดการแทนที่ของอากาศอีกภายในนี้ส่วนน้ำก็จะไหลลงย้อนกลับน้ำส่วนนึงขึ้นมาน้ำส่วนนึงย้อนกลับแต่ในเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแว็กคั่มอยู่ในนี้นะครับมันจะเป็นอากาศในนี้อากาศส่วนนึงมาจากน้ำด้วยก็จะถูกถ่ายเทมาตรงช่องว่างที่มีอากาศอยู่ในนี้ตรงนี้แหละครับมันก็จะเกิดแรงดันอัดน้ำลงไปนะครับเพื่อที่จะให้แรงดันนั้นไหลสมูทขึ้นลดการเสียดทานของการไหลของน้ำภายในท่อได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีคร่าวๆที่ผมได้ศึกษามาเนาะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็ส่วนแรงดันที่ได้อันนี้ผมจะไม่มีมากนักเนาะแต่ว่าจากที่ผมได้อ่านข้อมูลจากงานวิจัยของที่บางมหาลัยนะครับเขาก็ได้บอกว่ามันจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30-40% นะครับกินเพชรยังไงอันนี้ยังไม่ได้ทดลองเนาะก็ยังต่อให้ไม่ได้นะครับก็ลองทำทดลองอยู่โอเคนะครับแล้วเรามาต่อที่ต่อเลยมันจะเป็นลักษณะวางแบบนี้ชิ้นหนึ่งวางอย่างนี้ท่อเราก็จะต่อมาแบบนี้มันจะมีข้องอแบบนี้ข้องอแบบนี้มองภาพออกไหมครับก็จะประมาณนี้ปุ๊บฝั่งนู้นปุ๊บฝั่งนี้โอเคมาเริ่มกันเลยก็เดี๋ยวพอต่อไปแล้วก็เดี๋ยวจะมองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคแต่ถ้าท่านใดดูแล้วมันช้าไปก็เดี๋ยวกดข้ามเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำไปเรื่อยประมาณนี้ต่อเลยช่วงระหว่างกาวที่ยังไม่ร้อนเราสามารถหลั่งได้ขอให้อากาศที่ยังไม่แห้งเรายังสามารถดัดได้ถ้ากาศแห้งแล้วมันจะดัดยากนะครับThank you.
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับโอเคผิดนะครับผิดขออภัยผิดนะครับครับผมแล้วก็ประกอบในส่วนของขาเสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆรูปแบบในการทำอาจจะไม่ต้องทำเหมือนของผมก็ได้เนาะอาจจะต่อแค่เป็นข้อผ่านยาวเลยก็ได้เนาะถ้ามองภาพก็ต่อนี้เลยก็ได้น้ำเข้าฝั่งนี้น้ำออกฝั่งนี้ยาวไปเลยก็จะไม่มีพวกนี้แต่นี้ผมทำเป็นขาตั้งด้วยเนาะก็จะรูปแบบก็อาจจะเหมือนของที่หลายท่านที่ทำเนาะถ้าบางคนมีแนวคิดดีๆก็แนะนำได้นะครับก็ได้เอาไปต่อใช้ดูนะครับหลักๆของเจ้านี่ก็ยังพูดอธิบายก็คือช่วยลดอากาศที่ไหลมากับน้ำเนาะอากาศที่มาส่วนนึงก็จะไหลวิ่งเข้าข้างบนนะครับทั้งสองทางเลยแล้วนะครับประมาณนี้ก็ช่วงระหว่างกายแห้งก็ดัดอะไรไม่ได้อยู่โอเคเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วก็จะต่อขึ้นไปไว้บนหลังคาเนาะเดี๋ยวผมไปทำขาที่สปีกเกอร์ก่อนสปีกเกอร์ผมจะใช้ตัวนี้ผมทำขานี้แล้วก็ต่อสายยางเข้ากับตัวนี้แล้วก็เปิดน้ำนะครับหลักการง่ายๆอยากก๊อกน้ำบ้านเราเนาะจะเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้นะครับน้ำก็จะไหลผ่านมาตรงนี้น้ำส่วนหนึ่งก็จะวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับน้ำส่วนหนึ่งวิ่งขึ้นมาข้างบนปลาที่กำลังวนมันจะเจออากาศที่อยู่ภายในนี้พออากาศที่อยู่ภายในนี้บวกกับอากาศที่มากับน้ำด้วยนะครับที่เพิ่มเติมอากาศในนี้นะครับมันจะเกิดแรงดันขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเกิดแรงดันขึ้นในระดับหนึ่งนะครับอากาศกดน้ำลงมามันก็เกิดแรงดันของน้ำนะครับโฟของน้ำก็จะไหลแรงมากขึ้นนะครับน้ำก็จะออกฝั่งนี้อันนี้ก็เอาไปใช้งานนะครับเข้าฝั่งนี้ออกใช้งานฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับสต็อกเลยเอาละครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่บนหลังคาดูครับเห็นไหมครับจากตรงนู้นอะจนถึงผมน่ะน้ำถึงผมอะโอเคครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับไล่พอมาอันนี้ผมถ่ายจากกล้อง iPhone นะครับมันจะเหมือนจะใกล้นะครับมันก็ไกลอยู่นะดูแขนเสื้อผมก็ได้อ่ะแต่ผมอยู่ตรงนี้ยังโดนนะจากตรงนู้นมาตรงนี้ก็น่าจะราว
4-5 เมตรนะนะครับถือว่าแรงดันใช้ได้เลยนี่คือลักษณะการต่อผ่านท่อตรงนี้นะครับน้ำไหลจากตรงนี้เข้าในท่อน้ำบางส่วนก็จะมีอากาศเข้ามาผสมอยู่นะครับเข้ามาท่อออกมา2ทางนี้ออกมา2ทางนี้ส่วนนึงจะขึ้นมาในตรงแอร์แวร์ตรงนี้นะครับส่วนนึงจะขึ้นมาภายในนี้ก็จะมีอากาศอยู่นะครับอากาศที่มากับน้ำบางส่วนนะครับก็จะถูกถ่ายเทมาตรงนี้ไม่มีทางออกนะครับมันก็เกิดแรงดันเข้ากดน้ำนะครับเพิ่มโฟแรงดันไหลเข้าท่อขึ้นไปข้างบนนะครับเสร็จแล้วโอเคครับวันนี้จากมุมด้านบนนะครับของการทำแอร์แวร์นะครับรัศมีค่อนข้างจะไกลนะครับสปริงเกอร์ที่ผมใช้บวกกับแรงดันที่ได้มานะครับแรงดันที่ได้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็ให้แรงดันของน้ำที่เสถียรมากขึ้นเนาะจากสปริงเกอร์ตรงนู้นกับมุมนู้นเนาะก็ถือว่าครอบคลุมเกือบจะถึงบ้านผม2หลังเนาะติดกันประมาณนี้นะครับใหญ่เลยนะครับโอเคก็ยังไงฝากติชมหรือว่าเพิ่มเติมด้านเรื่องของทางทฤษฎีได้นะครับผมยินดีรับฟังโอเคถ้าท่านใดสนใจก็นำไปใช้ต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกับบรรยากาศหน้าบ้านของเราพระอาทิตย์ตกหน้าบ้านผมเป็นทุ่งนานะดูสิอากาศดีนะครับถ้าช่วงหน้าปัดเกี่ยวข้าวจะมองเห็นทุ่งสีทองไปผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ